คุณผู้ฟังรู้สึกเบื่อบ้างไหมครับกับการถูกมองว่าเป็นคนที่ตามคนอื่นไม่ทันหรือถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอในโลกความเป็นจริงครับมีคนจำนวนมากที่พร้อมจะพูดหรือทำอะไรก็ตามเพื่อให้ได้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการไม่ว่าจะเป็นพนักงานขายคู่เดทของเราเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายของเราแต่ด้วยเทคนิคจิตวิทยาเบื้องต้นที่ผมได้รวบรวมและนำมาฝากในตอนนี้ครับเราอาจจะสามารถบอกได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีว่าใครบางคนกำลังคิดอะไรอยู่กำลังปั่นหัวเราใช่ไหมกำลังหลอกใช้เราใช่หรือไม่ลองฟังและนำเทคนิคในตอนนี้ไปใช้ดูนะครับแล้วคุณจะไม่ตกเป็นเหยื่อของใครได้ง่ายในเทคนิคจิตวิทยาเบื้องต้นครับที่เราสามารถมองทะลุใจคนในเรื่องแรกที่เราจะพูดถึงกันครับเป็นเรื่องของการทดสอบว่าใครบางคนเป็นเพื่อนแท้ของเราหรือเปล่านะโดยใช้แบบทดสอบที่เขาเรียกว่าแบบทดสอบ6ดาวแบบทดสอบ6ดาวประกอบด้วยความสนใจความจงรักภักดีความภาคภูมิใจความซื่อสัตย์ความนับถือและความเสียสละเริ่มที่ดาวดวงแรกครับความสนใจหลักเกณฑ์ข้อหนึ่งที่จะบ่งบอกว่าคนคนหนึ่งเป็นเพื่อนที่ดีก็คือเขาสนใจเกี่ยวกับชีวิตของเรามากน้อยเพียงใดคุณฟังลองทดสอบโดยการเล่าให้คนคนนั้นฟังครับถึงเรื่องอะไรก็ได้ที่กำลังเกิดขึ้นและมีความสำคัญต่อเราแล้วดูครับว่าเขาคนนั้นจะโทรกลับมาบ้างไหมเพื่อติดตามถามถ่ายเราว่าเราเป็นยังไงบ้างถ้าเขาไม่โทรกลับมาก็อย่าพึ่งเศร้าใจไปนะครับให้ลองโทรไปหาดูว่าเขาจะเอ่ยถึงเรื่องนั้นบ้างไหมนะถ้าสุดท้ายแล้วเขายังไม่พูดถึงเรื่องนั้นก็ลองพูดอ้อมๆเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวดูก็ได้แล้วดูว่าเขายังจดจำสิ่งที่เราเคยเล่าไปได้ไหมนะแหมเรียกว่าพยายามเหลือเกินนะครับแต่ถ้าเขาคนนั้นไม่พูดถึงเรื่องที่เราเคยเล่าไปเลยหรือเขาจำไม่ได้เลยแบบนี้ก็แสดงว่าต่อมาดาวดวงที่2ความจงรักภักดีให้คุณผู้ฟังลองเล่าความลับของตัวเองหรือความลับของเพื่อนของเราก็ได้ให้กับคนที่เราอยากทดสอบฟังดูนะครับแล้วดูว่าเรื่องนั้นจะไปถึงหูของคนอื่นหรือไม่เราก็บอกแล้วนะว่าอย่าเล่าให้คนอื่นฟังนะอย่าพูดให้ใครฟังนะอย่าบอกใครนะซึ่งคำพวกนี้มันเหมือนไม่มีอยู่จริงเลยนะครับพอไอ้คนนี้รู้เรื่องแล้วแล้วก็คนก็รู้กันทั้งอำเภอเลยทีเดียวแหมเพราะเพื่อนแท้นะครับย่อมรู้ซึ้งถึงคุณค่าของความไว้วางใจในความสัมพันธ์หรือพูดกันแบบบ้านๆเลยก็คือเพื่อนแท้ย่อมไม่เอาความลับของเราไปขายนั่นเองต่อมาดาวดวงที่3ครับความภาคภูมิใจใครๆก็สามารถพูดให้กำลังใจเราได้ใช่ไหมครับเพราะในอีกแง่มุมหนึ่งการให้กำลังใจคนอื่นในยามที่คนอื่นนั้นทุกข์ยากมันทำให้พวกเขานั้นรู้สึกดีแต่ลองดูนะครับว่ามีใครบ้างนอที่มาชมเชยผลงานที่เราทำชมหรือยินดีกับความสำเร็จของเราบ้างเพราะคนที่ไม่อิจฉาริษยาเท่านั้นแหละที่จะทำแบบนี้ได้เพื่อนแท้เขาจะภาคภูมิใจในความสำเร็จของเราโดยไม่รู้สึกอิจฉาริษยาลองสังเกตดูนะครับว่าเพื่อนคนนี้จะมาหาเราตอนที่เรามีข่าวดีบ้างไหมนะไม่ใช่คอยปลอบเราเวลาที่เรามีข่าวร้ายเวลาที่เราตกต่ำเพราะมีคนจำนวนมากครับที่ชอบให้กำลังใจคนอื่นเมื่อยามทุกข์ยากเมื่อทุกอย่างในชีวิตของเราเป็นไปด้วยสิ่งไม่ดีเพราะในทางอ้อมๆ มันเหมือนกับว่าเขาคนนั้นเห็นเราตกต่ำแล้วเขาก็จะรู้สึกดีนั่นเองแต่การที่จะหาใครสักคนที่พร้อมแสดงความยินดีกับเราจากใจจริงเมื่อทุกอย่างราบรื่นนั้นมันเป็นเรื่องที่อาจจะยากสักหน่อยเพราะคนเหล่านี้จะคอยอิจฉาริษยาเราอยู่เบื้องหลังใช่ไหมครับคอยหาข้อตำหนิซุบซิบนินทาเราในทางไม่ดีต่อหน้าเราเหมือนปลอบใจแต่ลับหลังแหมอย่าให้พูดเลยแล้วกันบางคนพอเห็นเราได้ดีนี่ก็เงียบกลิบเหมือนกันสายตาล็อกแลกล็อกแลกเลยแต่ถ้าหากคุณผู้ฟังเจอเพื่อนที่เป็นทั้งกำลังใจในยามทุกข์ยากแล้วร่วมยินดีด้วยหัวใจในยามสุขก็จงรักษาเพื่อนคนนั้นเอาไว้ให้ดีนะครับต่อมาดาวดวงที่4ความซื่อสัตย์เพื่อนแท้คือใครสักคนที่กล้าบอกเราในเรื่องที่เราไม่อยากได้ยินหากสิ่งไหนเราทำอะไรไม่เข้าท่าหรือเรากำลังเดินผิดทางไปเพื่อนแท้ก็จะกล้าบอกกล้าพูดตรงๆว่ามันไม่ดีนะมันไม่ใช่นะไม่ต้องมาประดิษฐ์คำหรือเสแสร้งยกย่องชมเชยเราเขายอมให้เราโกรธหากการทำเช่นนั้นจะช่วยเราได้ลองถามตัวเองดูนะครับว่าเพื่อนคนนั้นของเรากล้าบอกเราในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อเราหรือไม่หรือเขามักเห็นดีเห็นงามกับเราในทุกเรื่อง
แม้ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่ผิดก็ตามต่อมาดาวดวงที่5ความนับถือดูว่าเพื่อนของเรานั้นล้ำเส้นของเรามากแค่ไหนเขาชอบยุ่งเรื่องส่วนตัวของเราหรือไม่คาดคั้นอยากรู้อยากเห็นเรื่องของเรามากแค่ไหนกันทั้งที่เราก็บอกแล้วนะว่าเราไม่สามารถเล่าให้เขาฟังได้เขาจะยังมาเซาซีอยากให้เราเล่าอีกหรือไม่เพราะเพื่อนที่ดีจะเคารพพื้นที่ส่วนตัวของเราและเขาจะนับถือการตัดสินใจของเราเราอยากจะเล่าเขาก็พร้อมจะฟังแต่ถ้าเราไม่อยากเล่าเขาก็ไม่อยากฟังแต่ถ้าเราเจอเพื่อนที่แบบบังคับให้เราพูดหรืองอนเราในเรื่องส่วนตัวที่เราไม่ยอมบอกแบบนี้ก็ต้องพิจารณาเพื่อนคนนี้นิดหนึ่งนะครับและดาวดวงที่6เพื่อทดสอบเพื่อนที่ดีก็คือความเสียสละเวลาที่เราทำอะไรให้เพื่อนของเราก็ลองดูว่าหากเราเป็นฝ่ายขอเขาบ้างเขาจะยอมทำให้เราบ้างไหมนะบางคนโดนหลอกใช้มาตลอดอีกฝ่ายไม่ได้เห็นหัวเราเลยก็ลองสังเกตนะครับว่าเพื่อนของเรานั้นคิดแต่การปกป้องตัวเองหรือเห็นแก่ตัวเห็นแก่ผลประโยชน์ของตัวเองใช่หรือไม่ทำไมเราช่วยเขาได้แต่พอเราขอให้เขาช่วยบ้างเขาไม่ช่วยเราเลยสักครั้งหนึ่งถ้าเพื่อนของคุณผู้ฟังสอบผ่านแบบทดสอบ4ข้อใน6ข้อนี้ก็อาจจะหมายความว่าเพื่อนคนนี้เป็นคนที่พึ่งพาได้แต่ถ้าเขาสอบผ่านเพียง3ข้อหรือน้อยกว่านั้นเราอาจจะต้องดูเพื่อนคนนี้ให้ดีๆนิดหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้ก็ไม่ใช่ว่าแบบทดสอบนี้จะบอกได้ทุกอย่างเพราะมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยเวลาที่เราใช้แบบทดสอบนี้ก็ค่อยๆทดสอบกับเพื่อนคนนั้นดูแบบทดสอบนี้จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นครับที่จะช่วยให้เราดูว่าคนคนนั้นเป็นเพื่อนที่ดีหรือไม่ในเทคนิคจิตวิทยามองทะลุใจคนในเรื่องต่อมาครับเป็นกลเม็ด7ข้อที่เราควรระวังเพราะว่ามีบางคนอาจจะกำลังหลอกใช้เราอยู่ก็ได้เพราะคนส่วนใหญ่ที่มันหลอกใช้เราก็มักจะใช้กลเม็ด7ข้อนี้มาล่อให้เราตกหลุมพรางซึ่งกลเม็ดทั้ง7ข้อได้แก่ความรู้สึกการข่มขู่ความลำพองใจความกลัวความอยากรู้อยากเห็นความต้องการให้คนอื่นมาชอบและความรักใครก็ตามครับที่ใช้กลเม็ดทั้ง7นี้อาจจะกำลังพยายามให้เรานั้นใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลและหลอกล่อให้เราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นรองเพราะเขารู้ว่าเขาไม่อาจจะเอาชนะเราได้จากข้อเท็จจริงเขาจึงพยายามหลอกล่อให้เรานั้นสับสนด้วยกลเม็ดข้อใดข้อหนึ่งหรือใช้หลายข้อรวมกันตัวอย่างเช่นในกลเม็ดความรู้สึกผิดเขาอาจจะพูดกับเราว่าคุณรู้สึกแบบนั้นได้ยังไงฉันเสียใจมากนะที่คุณไม่เชื่อใจฉันตอนนี้คุณไม่ใช่คนที่ฉันเคยรู้จักอีกต่อไปแหมดราม่าซะงั้นเลยนะจ๊ะต่อมากลเม็ดการข่มขู่เขาอาจจะพูดกับเราเหมือนดูถูกเหยียดหยามท้าทายเราว่าโธ่เรื่องแค่นี้คุณก็ตัดสินใจไม่ได้งั้นหรือคุณไม่มีความมั่นใจเลยหรือไงว่าจะทำอะไรได้สำเร็จนะต่อมากลเม็ดความลำพองใจเขาอาจจะพูดกับเราในแบบที่ให้เราคิดว่าเขาจนมุมเราเข้าแล้วเช่นแค่มองดูก็รู้แล้วว่าคุณเป็นคนฉลาดผมคงไม่คิดจะปิดบังอะไรคุณหรอกถึงยังไงคุณก็จะรู้ทันผมทุกเรื่องต่อมากลเม็ดความกลัวเขาอาจจะพูดกับเราให้เราเกิดความรู้สึกกลัวและเสียดายว่าคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังจะสูญเสียทุกอย่างไปผมหวังจริงๆว่าคุณจะรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่นะครับผมบอกเลยว่าคุณจะหาข้อเสนอที่ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของคุณทำไมคุณไม่ยอมเสี่ยงเพื่อความสุขของคุณล่ะครับต่อมากลเม็ดความอยากรู้อยากเห็นโดยเขาจะให้เรานั้นมีความรู้สึกอยากรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันจะเป็นยังไงบ้างเขาอาจจะพูดกับเราว่าคิดดูนะครับคนเราเกิดมาเพียงแค่ครั้งเดียวลองทำเรื่องนี้ดูสิยังไงคุณก็กลับไปเริ่มต้นใหม่ได้มันน่าสนุกนะลองเสี่ยงลงทุนกับผมหน่อยละกันคุณอาจจะเสียใจที่พลาดมันได้นะต่อมากลเม็ดความต้องการเขาอาจจะพูดกับเราให้เราดูหน้าผิดหวังในสายตาคนอื่นเช่นฉันคิดว่าเธอเนี่ยเป็นคนพูดจริงทำจริงเสียอีกเพื่อนคนอื่นเขาก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันตอนนี้นะทุกคนคงผิดหวังมากถ้าเธอไม่ยอมทำเพื่อเราและกลเม็ดเรื่องของความรักเขาอาจจะพูดกับเราในแบบที่ทำให้เรานั้นเชื่อใจเขาได้ง่ายๆเช่นถ้าคุณรักผมจริงๆก็คงไม่สงสัยในตัวผมหรอกแน่นอนว่าคุณคือคนเดียวที่สำคัญกับผมมากผมไม่มีทางโกหกคุณหรอกนะ
ความสัมพันธ์ของเราต่อแต่นี้ไปมันจะไปได้ด้วยดีเชื่อผมสิเราจะเห็นได้ว่ากลเม็ดเหล่านี้มักหลอกล่อให้เราวางเหตุผลเอาไว้ก่อนและใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเพื่อให้เราทำตามในสิ่งที่พวกเขาพูดตั้งใจสังเกตและฟังอย่างเป็นกลางนะครับไม่ใช่เฉพาะคำที่เขาพูดออกมาเท่านั้นแต่รวมถึงสาระสำคัญของสารที่สื่อออกมาด้วยเพราะเมื่อมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องคนเราก็จะรู้สึกสับสนไปชั่วขณะและยอมห่อหมกไปกับคนคนนั้นจงหยุดคิดอย่าปล่อยให้อารมณ์พาไปประเมินสถานการณ์ใหม่ไม่ต้องรีบตัดสินใจค่อยๆประเมินข้อเท็จจริงอย่างเป็นกลางถ้ายังไม่แน่ใจก็บอกว่าขอเวลาคิดดูก่อนนะเพื่อไม่ให้ตัวเรานั้นกลายเป็นหุ่นเชิดให้ผู้ที่มีเจตนาร้ายต่อตัวเรานะครับต่อมาเป็นเทคนิคจิตวิทยาในเรื่องของ3เทคนิคเจาะใจล้วงความลับเบื้องต้นเทคนิคแรกครับอย่ากล่าวหาให้พาดพิงสิ่งที่เราต้องทำก็คือเวลาที่เราจะเอาความจริงจากใครสักคนหนึ่งอย่าไปคาดคั้นหรือกล่าวหาว่าเขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แต่ให้เรานั้นพูดอ้อมๆเช่นพูดถึงเรื่องของคนอื่นแล้วตั้งคำถามถามเขาดูจากนั้นก็เพียงสังเกตการตอบสนองของเขาคนนั้นเราก็จะสามารถรับรู้ได้ว่าเขากำลังปิดบังอะไรเราอยู่ตัวอย่างเช่นถ้าเราสงสัยว่าสามีของเราเนี่ยมีความสัมพันธ์ซัมติงลับๆกับเลขาสาวส่วนตัวเราอาจจะพูดขึ้นลอยๆว่านี่คุณรู้อะไรไหมที่รักเจ้านายของฉันน่ะที่ชื่อจิมฉันคิดว่าเขาอาจจะมีอะไรกับเลขาสาวของเขาก็ได้นะพอพูดจบแล้วครับก็เพียงสังเกตแบบเนียนๆดูปฏิกิริยาของสามีของเราถ้าเขาตั้งคำถามขึ้นแล้วรู้สึกสนอกสนใจในเรื่องที่เรากำลังสนทนานั่นก็อาจจะแสดงว่าเขาไม่ได้กำลังทำในสิ่งเดียวกันแต่ถ้าเขาเริ่มรู้สึกอึดอัดนั่งไม่ค่อยติดขยุกขยิกเลยหรือพยายามพูดเปลี่ยนเรื่องก็มีโอกาสมากทีเดียวที่สามีของเรานั้นกำลังมีพฤติกรรมที่คล้ายๆกันอยู่เพราะความร้อนตัวมันก็จะแสดงออกมาผ่านสีหน้าและแววตาทันทีต่อมาเทคนิคล้วงความลับเบื้องต้นเทคนิคที่2ใช้สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันวิธีการก็คือให้เรานั้นหยิบยกเรื่องที่คล้ายคลึงกันขึ้นมาพูดคุยโดยเจาะจงเรื่องที่เราสงสัยโดยไม่ต้องกล่าวหาคนที่เรากำลังคุยด้วยสมมติว่าเราสงสัยว่าพนักงานขายของเราโกหกลูกค้าเพื่อให้ตัวเองเน้นขายของได้เราก็ลองถามออกไปว่านี่ลิซ่าผมไม่รู้ว่าคุณพอจะช่วยผมได้ไหมนะคือผมคิดว่ากำลังมีพนักงานบางคนเนี่ยกำลังอวดอ้างสรรพคุณของสินค้าในแบบที่เกินจริงและหลอกเอาเงินลูกค้านะคิดว่าเราควรจะทำยังไงกับเรื่องนี้ดีล่ะฮะในเรื่องนี้ครับท่านน้องลิซ่าเธอไม่ได้ทำผิดเธอก็จะให้คำแนะนำดีๆกับเราและรู้สึกปลื้มที่เรามาขอคำแนะนำจากเธอแต่ถ้าเธอทำผิดเธอก็อาจจะรู้สึกอึดอัดและอาจจะให้ความมั่นใจในแบบที่คนร้อนตัวทำว่าเธอจะไม่มีวันทำอย่างนั้นเด็ดขาดวิธีนี้ก็จะช่วยกลุยทางให้เราสืบเรื่องเราต่อไปได้และต่อมาครับเป็นเทคนิคที่ชื่อว่ามันเหลือเชื่อจริงๆนะวิธีนี้เราก็ยังคงเอาเรื่องที่เราสงสัยขึ้นมาคุยแต่คุยในลักษณะเรื่องทั่วไปคุยแบบเป็นกันเองซึ่งมันจะทำให้เรามองเห็นว่าคนนี้เป็นผู้บริสุทธิ์หรือไม่ตัวอย่างเช่นเมื่อเราสงสัยว่านักเรียนบางคนทุจริตข้อสอบเราก็พูดกับเขาว่ามันเหลือเชื่อจริงๆเลยนะเธอที่มีนักเรียนบางคนเนี่ยโกงข้อสอบของครูทั้งที่ครูอ่ะนะนั่งคุมห้องสอบตลอดเวลาเลยหรือเราคิดว่าแฟนของเรากำลังนอกใจเราอยู่เราก็พูดกับเขาว่ามันเหลือเชื่อจริงๆเลยนะเธอที่บางคนน่ะนอกใจคนรักอ่ะและคิดว่าเขาจะไม่มีวันถูกจับได้คนที่ทำผิดและร้อนตัวอาจจะแสดงท่าทีความกังวลและถามเราขึ้นมาว่าไปได้ยินจากไหนมาล่ะฮะนี่หมายถึงฉันใช่ไหมเนี่ยคุณถามแบบนี้ทำไมถ้าเราเห็นเขาตอบมาแบบนี้เราก็ไม่ต้องไปโต้ตอบหรือเผชิญหน้าแค่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่เขาคุยต่อกันมาน่ะวิธีนี้ก็จะช่วยให้เรานั้นเก็บข้อมูลและสังเกตพฤติกรรมของคนนั้นแบบเนียนๆนั่นเองครับเคล็ดลับทางจิตวิทยาเจาะใจคนในเรื่องต่อมาครับเป็นการจับสังเกตคนโกหกโดยการสังเกต3สัญญาณของคนโกหกสัญญาณที่1ก็คือสัญญาณด้านอารมณ์ความรู้สึกนักจิตวิทยาบอกว่าคนที่กำลังโกหกเรานั้นอาจจะเกิดความรู้สึกกลัวว่าจะถูกจับได้
ว่าเขากำลังโกหกเราอยู่เขาย่อมมีร่องรอยของอารมณ์ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ออกมาทางสีหน้าแววตาท่าทางหรือแม้แต่น้ำเสียงของเขาซึ่งเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติของสมองที่คนเรายากจะควบคุมไว้ให้แนบเนียนได้ตลอดเวลาเมื่อคนโกหกเกิดความรู้สึกกลัวว่าจะถูกจับได้เราอาจจะสังเกตได้ว่าคนคนนั้นจะพูดด้วยน้ำเสียงที่สูงกว่าปกติพูดเร็วและดังกว่าปกติพูดติดขัดพูดผิดบ่อยๆหรือคนโกหกนั้นมักจะเหลือบตามองลงต่ำ 2. สังเกตสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางปัญญาคนที่กำลังพูดโกหกอาจจะมีกิริยาท่าทางที่แสดงให้เห็นถึงการที่ต้องใช้ความพยายามทางความคิดมากกว่าปกติเช่นการตอบสนองต่อคำถามของเขาจะช้าลงมีท่าทีลังเลในการพูดการเคลื่อนไหวร่างกายการใช้มือไม้ประกอบน้อยลงกว่าปกติซึ่งหากคนเราต้องคิดโกหกไปด้วยปฏิกิริยาทางร่างกายของเรานั้นจะไม่เป็นธรรมชาติซึ่งข้อสังเกตนี้จะใช้ได้ดีเมื่อเราคุ้นเคยกับคนคนนั้นเพราะบางทีการตอบช้าพูดช้าหรือการไม่ใช้ไม้ไม่ใช้มือในการประกอบคำพูดอาจจะเป็นบุคลิกของคนคนนั้นก็ได้พูดง่ายๆก็คือหากเขาคนนั้นมีท่าทางหรือกิริยาที่ผิดปกติจากที่เขาทำเขาคนนั้นอาจจะกำลังมีเรื่องอะไรที่ปิดบังเราอยู่ก็ได้3ครับให้เราสังเกตลักษณะของเรื่องราวและคำพูดเรื่องราวที่เป็นเรื่องโกหกหากคนโกหกไม่มีโอกาสได้เตรียมตัวซักซ้อมเรื่องโกหกมาเลยเรื่องราวที่เขาจะเล่าให้เราฟังนั้นมันก็จะไม่ค่อยราบรื่นเนื้อเรื่องก็มักจะมีแต่ข้อมูลพื้นๆทั่วไปไม่มีรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงเลยเนื้อหาจะคลุมเครือเวลาเราถามอะไรเขาอาจจะไปต่อไม่ถูกเช่นเขาไม่สามารถบอกเวลาหรือสถานที่ที่แน่ชัดได้พูดจาอ้อมค้อมวกไปวนมาพูดแต่เรื่องเดิมๆหรือพูดเนื้อหาที่มันไม่ตรงกันนักจิตวิทยาให้เหตุผลว่าการที่เขาเป็นเช่นนี้ก็เพราะเรื่องโกหกนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงเวลาที่คนเราต้องแต่งเรื่องขึ้นมาภายในเวลาที่จำกัดคนเราก็มักจะสร้างเรื่องราวที่น่าจะเป็นไปได้เท่าที่ตัวเองนึกออกในขณะนั้นซึ่งเมื่อมันไม่ได้เกิดจากประสบการณ์จริงไม่ได้เกิดจากเรื่องจริงก็ย่อมไม่สามารถนึกถึงรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงหรือเชื่อมโยงกันได้แต่สำหรับบางคนเตรียมเรื่องมาดีซ้อมมาเก่งก็อาจจะพูดจาลื่นไหลที่มันดูเกินจริงนะครับ3สัญญาณนี้ครับก็เป็นการสังเกตพฤติกรรมของคนที่เราคุ้นเคยดูว่าคนคนนั้นทำอะไรที่ผิดปกติจากที่เขาเคยทำหรือไม่นี่ก็เป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆทางจิตวิทยาครับที่ทำให้เราไม่ถูกหลอกทำให้เรามองคนได้ง่ายขึ้นทำให้เราไม่ถูกคนปั่นหัวไม่โดนเขาเอาเปรียบได้ง่ายๆอย่างการทดสอบว่าใครบางคนเป็นเพื่อนแท้ของเราหรือไม่โดยใช้แบบทดสอบ6ดาวที่ประกอบด้วยความสนใจความจงรักภักดีความภาคภูมิใจความซื่อสัตย์ความนับถือและความเสียสละหรือมองทะลุใจคนด้วยกลเม็ด7ข้อที่เราควรระวังซึ่งได้แก่ความรู้สึกการข่มขู่ความลำพองใจความกลัวความอยากรู้อยากเห็นความต้องการให้คนอื่นมาชอบเราและความรักใครก็ตามที่ใช้กลเม็ดเหล่านี้กำลังพยายามให้เรานั้นใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลและหลอกล่อให้เราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นรองหรือใช้3เทคนิคเจาะใจล้วงความลับเบื้องต้นวิธีแรกอย่ากล่าวหาให้พาดพิงให้เราพูดอ้อมๆถึงเรื่องของคนอื่นแล้วตั้งคำถามถามเขาคนนั้นดูจากนั้นก็สังเกตการตอบสนองของเขาคนนั้นเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าเขากำลังโกหกเราหรือกำลังปิดบังอะไรเราอยู่วิธีที่2ใช้สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันให้เราหยิบยกเรื่องที่คล้ายคลึงกันมาพูดคุยโดยไม่ต้องกล่าวหาคนที่เรากำลังคุยด้วยและ3ใช้วิธีที่เรียกว่ามันเหลือเชื่อจริงๆวิธีนี้เราก็ยังคงเอาเรื่องที่เราสงสัยขึ้นมาคุยแต่คุยในลักษณะเรื่องทั่วไปคุยแบบเป็นกันเองซึ่งมันจะทำให้เรามองเห็นว่าคนคนนี้เป็นผู้บริสุทธิ์หรือไม่ต่อมาการจับสังเกตด้วย3สัญญาณของคนโกหกสัญญาณนั้นอารมณ์ความรู้สึกจากสีหน้าท่าทางหรือแม้แต่น้ำเสียงของเขาคนนั้นสัญญาณทางกระบวนการทางปัญญาคนคนนั้นมีความคิดความอ่านที่ช้าลงหรือผิดปกติหรือไม่และลักษณะเรื่องราวของคำพูดของเขาเป็นอย่างไรบ้างราบรื่นไหมติดขัดๆมันเชื่อมโยงกันคลุมเครือหรือไม่ก็เป็นอีกหนึ่งตอนนะครับที่รวบรวมเกร็ดเล็กๆน้อยๆทางจิตวิทยาที่ฟังแล้วสนุกดีถ้าชอบตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับเดือนนี้ก็เดือน7กันแล้วใช่ไหมครับเลยมาครึ่งปีละก็หวังว่าคุณผู้ฟังนั้นจะสามารถทำทุกๆสิ่ง
ให้ราบรื่นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าอย่าลืมกดติดตามเปิดแจ้งเตือนเอาไว้นะครับสวัสดีครับ